สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องปายสุภูสุคนครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านมาที่หน้าขี้หน้าข้าเรียกศัพท์บ้านของน้องสุจิตาครับผมพอจำที่ทำหน้าที่เป็นสื่อครับสามารถจำให้กับพ่อปู่ศรีสุโธมยาศรีปฐุมาหรือดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ครับผมดินแดนพมโลกดินแดนมหัศจรรย์ครับพี่น้องครับหลังจากทำพิธีจำน้องก็ได้ดึงลอตเตอรี่จากแผงครับผมมาแตะปิดไว้ที่ผ่านบายสีครับผมแล้วจะให้สายบุญบูชาก็ได้หรือว่าบอบบูชาก็ได้ครับผมก็เลยน้องวุ่นเส้นก็เลยตัดสินใจบูชาครับผมลอตเตอรี่นัมเบอร์นี้ถ้าบ่มีไผบูชาก็จะเอาไว้เพื่อจะถวายพ่อปู่แม่ย่าถ้าถูกรางวัลมากก็จะเอาพัฒนาหรือว่าสร้างครับสายสร้างครับอยู่ในคำโฉนดนี้ครับผมสรุปแล้วลอตเตอรี่ที่เอามาปักเน็บไว้ที่พานพ่อปู่เนาะน้องวุ่นเส้นสายบุญจากกรุงเทพมหานครครับที่นำของถวายมาให้พ่อปู่แม่ย่าก็ตัดสินใจเอาครับผมก็ขอให้ได้โชคได้ลาภครับผมถือว่าเป็นบุญครับผมครับผมถือว่าเป็นบุญเป็นเอาลอตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลตรงนี้ไปเสี่ยงทายส่วนเงินปัจจัยทั้งหมดหรือว่าของถวายของปู่ปู่เจ้าภาพบ่มีสิทธิ์ครับผมบ่เอาครับผมถือว่าทานหมดเอาพี่น้องครับผมแล้วก็ส่วนที่เหลือบางส่วนก็ได้แบ่งออกแล้วน้องสุจิตราหรือว่าจำน้องนี่ก็จะได้นำเข้าไปด้านในหาปู่ปู่แม่ย่าอีกครั้งหนึ่งครับผมเป็นบางส่วนที่แยกออกไปแล้วเนาะครับผมคือถือว่าได้มาทำสถานที่แห่งนี้คือว่าหอดจะได้นานให้อยู่เย็นเป็นถูกค่ะครับสัตว์แบบครับพี่อนุโมทนาสาธุนำทุกสายบุญทุกท่านครับสาธุกายวาจาจิตตังวันทาวนาคดีสิตัววิจิเมเมตตาจะหาราโกภูคะข้าพเจ้าน้อมจิตนำถวายบารมีพวกผู้ญาติสิบภูมา76ชั้นฟ้าปัจจุบันจะมีโมโนดานให้สายบุญกันและมิตรที่มาเจอกันวันนี้ขอให้หลั่งไหลไหลมาทุกคนได้ร่วมชอบมีการงานการงานการได้ความรู้ขอราบายสีปุตตนคราชหรือปู่วุฒิชงองค์นาโคนาคาเรศทรัพย์องค์พ่อปู่ย่าซื้อมาเป็นดังสายน้ำเป็นมณีนพก้าวก้าวหน้าเงินก้าวธุรกิจการเงินการงานการค้าการใดความที่ลูกมาขอวันนี้ให้ลูกได้ติดขัดขอให้สื่อสารจงพ่อปู่ปู่ไม่ย่าเป็นกล้วยเป็นอะไรก็ช่างที่ลูกหลานได้มานำถวายวันนี้ขอให้เป็นแผ่นเป็นเรียบราบเรื่อนเหมือนแผ่นเงินแผ่นทองมาวันนี้เป็นกล่องเป็นแผ่นขอให้กลับไปเงินเป็นเงินหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเป็นแผ่นตาพี่น้องครับพิธีบวงสวงที่คำโฉนดหน้าขี้หน้าข้าวเรียกศัพท์ก็ได้จบลงแล้วครับผมหลังจากนี้ก็เรียนเชิญทุกท่านติดตามต่อขอขอบคุณทุกท่านมาในโอกาสนี้ที่ติดตามกันเนาะครับผมมาที่วัดป่าโพแสงธรรมดงพญานาคราชครับผมที่พี่น้องเห็นอยู่ด้านหน้านี่คือจินดาเพชรมณีแม่ย่ามุนีนพพลัดพร้อมกับองค์ขลักครับพี่น้องพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะทางธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะทางสังฆังอภิปูชยามะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังปะกวันตังอภิวาเทมิสวากาโตปะกวตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนปะกวโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมามิอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโน
สุขตโลกวิทุตอนุตตรโภูนิสตัมมสารติสาสาเทวมนุสสานังพุทธภควาติสวากขาโตภควตาธัมโมสันติสิโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปนาลิโกปัจจตังวินทิยตาปวิญญาหิเตสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยาจิตังจตาริปุริสะยุคานิอาทาปุริสะปุกกะรายสะภควโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชริการมิโยอนุตตรังบุญญาเกตังโลกัสสตินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายันมณีนุภารัตสีสหัสสุธรรมาพุทธโธธัมโมสังโฆยะถาพุทธโมนาพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาสักขีฐานังวรังขันตังสีวรีจะมหาเทรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทัตุโยอาหังวันทามิสัพโสพุทธะธรรมะสังฆาปูเชมีนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายานมานีโนภารัตสีสหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคคีฐานังวรังขันตังสีวรีจะมหาเทรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทัตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมีนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนายานมณีโนภารัตสีสหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอัคคีฐานังวรังขันตังสีวรีจะมหาเทรังอาหังวันทามิทุระโตอาหังวันทามิทัตุโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิสาธุสาธุกายวาจาจิตตังอหังวันทาปู่ดำแสนสิริจันทาวิสุทธิเทวีปู่เชมิกายวาจาจิตตังอหังวันทาปู่ดำแสนสิริจันทาวิสุทธิเทวีปู่เชมิกายวาจาจิตตังอหังวันทาองค์พระปู่ดำแสนสิริจันทาวิสุทธิเทวีปูเชมิเมตัญจะมหาราโภปิโยนาคขันตปาริตังเมตัญจะมหาราโภปิโยนาคขันตปาริตังเมตัญจะมหาราโภปิโยนาคขันตปาริตังสาธุองค์พระดำเสนสิริจันทาพระเจ้าค่ะเมื่อมีลูกหลานในมาขอเปิกศัพท์ในวันที่30ธันวาคมนี้ปีใหม่สิเขามาเรียวให้ลูกให้หลานได้โศกได้ศัพท์ให้พดดีพดชินให้เบิดทุกเบิดยากเด้อพ่อปู่เอ๋ยสาธุดำนำได้รวยมิตรคำบ่รวยมิตรคำบ่รวยเด้อพ่อปู่สาธุไว้
จังสี่เล่าว่าไหนจะมาได้ทีเล่าว่ามึงเอาว่ามึงเงียบานรถมึงมาต้องว่าเป็นแต่สูงเลยมาจากข้างไกลกันเราน่ะน้องยินขนมาเอามาเก็บไฟล่างช่วยแม่พี่น้องครับขนมอบกรอบที่พี่น้องเห็นอยู่นี่ที่คุณวุ่นเซ็นจากพระมหานครนำมา10กล่อง10บล็อกเนาะพี่น้องครับผมก็ได้ทายรถเพราะว่าคุณวุ่นเซ็นจะเดินทางไปที่ต่างจังหวัดต่อครับพี่น้องก็เลยมอบหมายให้แม่ย่ามุนีนพรัตน์กับทหารเอกครับผมได้นำไปทำบุญต่อครับอาจจะเป็นโรงทานแห่งใดแห่งหนึ่งก็เป็นไปได้ครับพี่น้องครับหลังจากที่คำโฉนดเสร็จสิ้นแล้วก็มาที่วัดป่าโพธิ์แสงธรรมแล้วส่วนที่เหลือจะนำไปต่อครับพี่น้องครับอาจจะเป็นพรุ่งนี้ครับพี่น้องในเวลาเดียวกันถือว่าเป็นการโชคดีครับพบปูวัดป่าโพธิ์แสงธรรมชีเป่าแล้วพี่น้องครับงามครับกลางวะครับงวดสีมานี่บ่ครับผมครับเอาคันผู้ใดสิโชคดีครับบ่โชคดีก็ทำบุญคือเก่าหั่นบุญน่ะจะเลยโอ้คือน้ำเสาง่ามครับขึ้นไปเฮ้ว่านั่นเสานั่นคืน38แต่ว่ามันหลบแล้วออกมาแล้วก็หลบเข้าซีง่ามครับอันนี้มาขึ้นนี่จะได้ขึ้นแล้วก็ออกหลบคือเก่าหลบออกก็มากคือเก่ามันบ่ครับเนี่ยต้นนั้น38ต้นนั้น83แล้วได้ขึ้นเสาต้นตรงกลางทั้งคนน่ะครับเสาต้นที่3ครับแต่ว่าหลบแล้วบ่เห็นรถอันขอความรถตู้เลยรถมาไว้หน้าไม่มาไว้ครูธรรมะสามโตตรงๆนี่ที่สวนมนต์ครับที่โน้นนี่มันที่สามที่เด็ดมันที่นี่ก็ธรรมะสวนต่อต่อปลาน้องส่งข้าวหมาที่เราเดโซข้าเดโซข้าวศูนย์นะปูเนาะเดโซข้าววันที่สามสี่โตงามครับครับมามือนั้นยังป้ายแดงอยู่ได้ป้ายไว้เนาะปูเนาะได้ไว้ครับเอามาส่งมาที่16โอ้ครับมาส่งเมื่อนั้นเลยครับมันออกเลยพอชิ้นกันเอาตุ้มตำตุ้มตำครับส่งไล่นะมาเทียบกับท่านครับส่งไล่คนเดียวส่งกันรถวัดนี่ได้ทะเบียนไว้เนาะไว้ครับเอามากับครบเดือนนึงพอดีครับเมื่อนั้นมหาปูพี่น้องปูว่าพญานาคตัวซ้ำรถตู้นี่แล้วว่าสั่นมึงเนี่ยคักเนี่ย38ผมยังจำได้อยู่พญานาคตัวซ้ำรถตู้นี่เด้อว่าสั่นมึงเนี่ยคักเนี่ยปูก็บอกว่ามันยังอยู่บ่ซุตู้เด้อยังอยู่อีกครับผมแม่นครับยังอยู่มันอยู่บ่ซุตู้อีกครับอยู่มาซุตู้อีกครับเข่งเข่งเลยว่ะเข่งเข่งเขาทำบุญนิดเดียวทีหนึ่งครับทีหนึ่งครับผมปลาครับเศร้าเจ้าหล่อสวนม่อนสามปีเพื่อได้จะสวดกันมากครับสวนกันสามที่เด็ดครับที่หนึ่งเริ่มตั้งแต่สามทุ่มเวลาสวดครับบทชีพามบทจังเมื่อครับพี่แล้วแต่ใจจะขอมาสิอยู่ได้จักมื้อนบ่ค่ะแต่ว่าวันที่1ก็ครับป้าได้ให้กลับกับไปอยู่ต่อกันครับเป็นหยังฉันเมื่อนั้นก็ไล่สวดนะตัวนั้นไล่สวดแต่ว่างานบุญบ่ไทยเขาเผือกแล้วๆซะก่อนถ้าเอามาขุดหลุมคนสิตกหลุมอ๋อค่ะบุญบ่ไทยแล้วบุญบ่ไทยเขาเผือกกันที่ที่4กุมภาพันธ์เป็นงานใหญ่3,000 4,000 บ่ได้เข้ามาบวชก่อนถ้าเฮาสิมาปูดมันรถสิแล่นบ่ได้บ่ได้รอไว้ซะก่อนก็สิเทพื้นไปบางส่วนขอปู่ซาปู่ให้ลูกได้ทราบให้ปู่ประทานทราบลูกที่มาเฮ็ดซอยก็อ่อนมากก็เฮ็ดประตูก็ตัวเฮ็ดทางเขานี่ยายเฮ็ดเนาะแต่งไปแต่งมาเดี๋ยวมันก็แล้วครับมาทายดูดูก็ครับผมครับที่มามือครับก่อนคือเก่าวันสินใหญ่ครับก่อนวันหนึ่งก็ได้2 40,000 งวดนี้ได้20,000ครับงวดนี้ว่ามันตรงได้พอดีครับตรงครับเลขทะเบียนครับเลขทะเบียน3923
นี่ได้จดไหมครับผม2 3 3 9 4มาแต่เมื่อมุกดาหารเราไปนั่งอยู่หันนั่งไปแบบแนบไปในต้นเสาไม่สิออกเพื่อต้นหนึ่งบ่ต้นนั้นออกแปดสามตรงอืมครับบ้านนี้บ้านก่อนไปเบิ่งบ่เห็นอืมครับเอาไปคุ้มทุนหวังจะไม่ส่งป่วนจำได้ว่าต้นอันที่มันออกสามหาต้นจำได้ว่าครับอันนี้ขั้นสี่ขั้นต่ำขั้นสี่คิดเลขเสือมันออกสามหาครับแต่เลขกุญแจ78เลขกุญแจ78เลขกุญแจรถ078พี่น้องกุญแจรถตู้ขั้นครับ078เลขทะเบียน9238ครับแต่มันแหนออกอีกขึ้นอีกก็เพราะเลขขั้น4เลขเคลื่อนป่วนบริษัทเขาสิมาส่งสินค้าลูกพี่น้องครับบุญพลาพาพี่น้องมาถึงช่วงท้ายคลิปแล้วแม่ย่ามุนีนพรัตน์ก็ขอกราบลาปู่วัดป่าโพแสงธรรมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ